ไม่ถึงเลยแล้วคือตอนนี้อยู่ตรงแยกปทุมวันแล้วนะคะก็คือถ้าผ่านไฟแดงนี้ไปฟิล์มก็จะตรงไปปุ๊บๆๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้า MBK แล้วก็เข้าตรงเซลส์เขตจอดรถแต่ตอนเนี้ยติดไฟแดงอีกแล้วคือข้างหน้าก็จะเป็นอะไรนะเซนเวิลด์ใช่ป่ะแล้วต่อด้วยพารากอนสยามดิสเซนเตอร์อะไรนั่นน่ะก็คือแบบเมื่อไหร่จะถึงหลักๆก็คือแบบมันนานแล้วอ่ะคือเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะที่ขับรถมาคือปกติแบบ15นาทีก็ถึงแล้วอ่ะแต่คือหรือพอฟีมาเย็นก็ไม่รู้คนนี้มา 4:30 นในเมืองช่วงเย็นมันวุ่นวายเหลือเกินหน้าฟีมสิ้นหวังมากทุกคนแบบไม่ชอบรถติดและอย่างก็คือเราอ่ะยังไม่ได้ชินรถคันใหม่ขนาดนั้นนะเก็ทป่ะแล้วพอเข้าเมืองอ่ะรถมันแพงมันเยอะเมื่อกี้เจอเบนลีเนี่ยโอ้โหฟิล์มจอตูดเขาไงแล้วแบบพอตามหลังมันก็จะเก่งๆใช่ป่ะเนี่ยแล้วตอนนี้ไฟเขียวมันจะเขียวถึงฟิล์มไหมทุกคนเราถึงสยามพารากอนแล้วนะคะหลังจากที่ความฝันรถติดมันนานมากก็คือตอนนี้ฟิล์มอยู่ที่สยามพารากอนชั้น2เพราะว่าร้านโซนี่อ่ะอยู่ตรงพารากอนนะคะที่พ่อจองไว้นะพ่อคือจองไว้แล้วแหละฟิล์มก็แค่มาดูของจริงแล้วก็ดูว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะคะแล้วมาคนเดียวคือแบบเหงามากอ่ะเดินเหนื่อยอ่ะเดินมาจากไอ้เนี่ยทุกคนสยามสเตปเดินมาพารากอนก็ถึงโซนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารับของกันอยากจะบอกว่าโซนี่ที่พารากอนก็คือกว้างมากรอดูของจริงกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูกันซิว่ามันจะโอเคไหมแต่ว่าฟิล์มรู้สึกว่าโซนี่มันก็ดูโอเคในระดับนึงนะคะเรื่องแบบว่าโฟกัสอะไรเงี้ยส่วนสีอะฟิล์มก็เฉยๆแต่ก็ใช้ไปใช้มาก็เริ่มชอบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นโซนี่อะไรนะคะเป็น ZV-1 Mark II เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย Mark II ทุกคนตัวที่ใช้อยู่ก็เริ่มเก่าแล้วอันนั้น ZV-1F จะขาดฟังก์ชันภาพนิ่งไปเยอะใช่หนูถ่ายแต่วิดีโอกันเนี้ยภาพนิ่งก็เลยแบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่แล้วก็เลนส์ตัวนี้กว้างกว่าเดี๋ยวพี่เขาแกะแล้วก็มาให้ฟิล์มลองใช้เลยนะคะดีมากอันนี้ก็คือมีเมมแถมให้เป็นเมมโซนี่64 กิกอันนี้ก็คือใส่ไมค์ใส่ได้ทุกอย่างเหมือนกันใช่ความแตกต่างกับตัวนี้มันต่างกันเยอะไหมคะสกินโทนสีผิวตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของจะมี Creative Look แล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวภาพนิ่งที่ดีกว่าตัว ZV-F ZV-1F อ่ะมันจะตัดฟังก์ชันภาพนิ่งออกไปบางอย่างก็ใช้งานเหมือนกันหมดใช่เลนส์กว้างขึ้นกันสัดดีขึ้นใช่คุณภาพวิดีโอก็จะดีขึ้นอะไรแต่มันแอบใหญ่กว่านิดนึงนะคะใหญ่กว่านิดนึงค่ะใช่ไหมนี่ทุกคนด้านข้างรู้สึกว่ามันแอบหนักกว่านะแบบมันมองออกอะแต่น้ำหนักก็ไม่ได้หนีกันมากมายน้ำหนักเบาอ๋ออันนี้คือเลนส์เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างที่ฟิล์มใช้อยู่มันต้องมีฝาครอบเลนส์ฝาปิดเลนส์อันนี้จะเป็นเลนส์แบบยื่นออกมาเพราะว่ามันเป็นไวด้วยอะแล้วก็ซูมได้ด้วยซูมได้ด้วยเอ้ยด้านบนใช้เหมือนกันโอเคทุกคนนี่ก็จะมีรูใส่ไมค์อะไรใดๆมีกันลมเหมือนเดิมมีกันลมให้ออกกันลมเข้าบางคนไม่ได้ติดไมค์ไงทุกคนก็ไม่ได้ใส่ไมค์เหมือนคลิปนี้ฟิล์มไม่ได้ใส่ไมค์มาเสียงก็อาจจะมีรบกวนนิดนึงแต่เนี้ยถ้าใส่มันก็จะบังลมช่วงข้างบนเพราะว่ามันรับเสียงข้างบนด้วยใช่แล้วก็คุณภาพไมค์ตัวนี้มันจะปรับได้ดีขึ้นก็คือไมค์กว่าดีกว่าทุกอย่างทุกคนดีกว่าทุกอย่างตัวนี้เท่าไหร่นะคะ 29,990 ขอให้งบมา 30,000 มีทอนนี่ทุกคนฟิล์มก็จะให้ดูว่าแบบน้องน่ารักมากใช้แบบมินิพกพาเป็นคาเมล่าวอล์กอย่างที่บอกบอกคาเมล่าคาเมล่าวอล์กสักอย่างมันใช้งานเหมือนที่ฟิล์มใช้ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เลยเหมือนกันเป๊ะแต่แค่มันดีขึ้นนะคะโฟกัสไวคุณภาพวิดีโอก็จะดีขึ้นมากๆพี่เขาก็คือใส่ตัวแบตกับตัวเมมด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนำการใช้งานให้น้องหน่อยเดี๋ยวให้พี่เขามาสานต่อใช่พี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักๆก็ตัวโหมดของเขานะครับมันจะกดที่ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็ SNQ นะครับผม SNQ คืออะไรคะมันก็คือวิดีโอเหมือนกับตัวอันที่2นะครับแต่ว่า SNQ มันชื่อมันก็คือ Slow and Quick ก็คือถ้าเราเลือกเป็น Quick Motion พวกเฟรมน้อยๆใน1เฟรม2เฟรมมันก็จะเร่งให้เลยหรือ S Slow ก็คือเราเลือก100เฟรมก็จะ Slow ให้เลยจะต่างกับวิดีโอ Normal ก็คือตรงนี้นะครับผมถ้าเรากดไปที่เมนูหลักก็กดที่ปุ่มเมนูนี้นะครับมันก็จะมีเมนูตามที่เราต้องการบันทึกได้เลยนะครับส่วนถ้าเราอยู่ในโหมดภาพนิ่งตรงนี้มันจะอยู่ในโหมดภาพนิ่งก็จะขึ้นมาเลยอันที่มันจะอยู่วิดีโอเนาะมันจะอยู่ที่โหมดวิดีโอตรงนี้จะอยู่ที่โหมดวิดีโอครับส่วนถ้าเราอยู่ในโหมดภาพนิ่งนะครับผมเวลาเรากดเมนูมันก็จะอยู่ในโหมดภาพนิ่งเพราะฉะนั้นแต่ละเมนูมันอยู่ที่เราอยู่
ที่ฟังก์ชันนั้นด้วยโอเคนะครับผมในเรื่องของการตั้งค่าภาพนิ่งหลักๆก็จริงๆไม่มีอะไรเยอะนะครับผมเราก็สามารถจะมาเลือกไฟล์ได้นะครับว่าจะเอาเป็นพวก JPEG ไฟล์หรือว่า RAW ไฟล์แล้วก็เซฟค่าที่อ๋อเซฟเองได้เลยใช่ใช่ครับก็มาเซฟถือว่าดีแล้วก็ยังมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าคุณภาพจะเต็มนะว่าเราละเอียดมากเป็นเอ็กซ์ตร้าไฟล์นะครับหรือว่าไฟล์ปกติก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเราได้เลยที่เหลือก็อย่างพวกความละเอียดเนาะขนาดภาพนะครับ20ล้าน10ล้าน5ล้านแล้วแต่เราใช่อันนี้แล้วแต่เราก็ตั้งตรงนี้ได้เลยโอเคค่ะแต่หนูใช้งานวิดีโอมากกว่าวิดีโอเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันเลยง่ายๆเลยนะครับส่วนวิดีโอจริงๆรุ่นนี้มันดีตรงที่มันทัชสกรีนหน้าจอได้ว้าวดีเลยอย่างนี้มันทัชเมนูได้ทัชที่หน้าจอได้เลยอย่างนี้สมมติเราเซลฟี่ใช่ไหมครับค่ะคลิกมาปึ๊บเปิดป๊อปอัพออกมาปึ๊บเราจะเซลฟี่เรากดตรงนี้ได้เลยนะมันไม่ต้องบางทีเรากดนี้กดปุ่มอะไรอย่างนี้มันไกลใช่แต่ตรงนี้ได้เลยมันก็จะสะดวกนะครับเรากดเมนูตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเหมือนรุ่นที่หนูใช้มันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่บางทีมันกดมันก็ไกลเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับไปกดแตะนี่มันง่ายเลยเราเห็นหน้าเราด้วยนะครับในส่วนตัวนี้ที่มันใส่มาหมดเลยนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนี่มันมีตั้งเวลาถ่ายได้ด้วยนะครับ3วินะครับผมเราโอเคปุ๊บเราเซตปุ๊บมันจะนับก่อนมั้ยเราได้เตรียมตัวเซตผมแป๊บนึง3วิใช่เราเซตเตรียมตัวก่อนก็ได้นะครับเพราะเมื่อก่อนไม่มีกดปุ๊บถ่ายปุ๊บมันเสียเวลาแล้วไปนั่งตัดก่อนจริงเนาะใช่มั้ยฮะแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนมันก็มีด้วยนะบางทีเห็นมั้ยจะมีเซตใหม่ด้วยไอ้ที่ข้างหน้าก็คือเวลาเรารู้รับเสียงใช่มันก็เก็บจากด้านหน้าบางทีมีคนถ่ายให้แล้วเสียงข้างหลังเราไม่อยากได้เราก็เลือกเป็นฟอนต์ได้อ๋อแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถรับเสียงจากหลังกล้องก็ได้ใช่ไหมนี่ทุกทิศทางก็ได้อุ้ยนี่ด้านหลังอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับแล้วก็อ๋อสมมติเนี่ยอย่างหนูที่หนูถืออยู่อย่างเงี้ยก็คือสามารถเก็บเสียงจากด้านหลังได้เน้นข้างหลังเลยแล้วก็เออดีนี่เน้นข้างหลังแล้วก็เลือกอันนี้เลยครับโอเคเก็บด้านหลังส่วนรุ่นนี้มันดีตรงที่มันมี My Image Style นะครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้เลย okay. คือปกติออโต้บางคนเราไม่รู้จะตั้งค่าแล้วเราไม่รู้จะค่า F อะไรต่างๆนู่นนี่นั่นใช่อันนี้มันมีตรงนี้ครับ Image Style คือเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้เลยมันปรับสว่างปรับมืดเนี่ยอ๋อมันกดตรงหน้าจอได้ง่ายงั้นเลยใช่ครับหรือว่าบางทีมันจอไฟร้านอาหารที่มันเป็นร้านไฟสีส้มใช่ไหมครับไฟสีวอมอะไรใช่ใช่เราก็เลือกตรงนี้ได้เห็นไหมคนเรียนคนอื่นได้คือตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน creative สร้างสรรค์ลุคเนี่ยก็เราก็มาตั้งได้ครับมันเป็นกล้องรุ่นใหญ่ใน7 macro เลยที่มี PTNT เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีโหมดสีให้เราเลือกเล่นเยอะเฮ้ยคนสีอย่างใช่ใช่ใช่เออไม่ต้องมาแต่งแง่ใช่ครับเนี่ยมันมีเยอะเลยนะต้องเล่นดูแต่งโทนไหนเลือกเลยใช่ครับเนี่ย SH มันจะเฟดเวลาเปิดพวกที่เป็น shadow เนี่ยเราก็เลือกเล่นตรงนี้ได้เลยมันก็เลยง่ายอันนี้นะสมมติเราถ่ายอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนนะตอนนั้นที่อัดอยู่ก็ได้ไหมคะโอ้อัดเดี๋ยวเปลี่ยนนะเอ้ยเนี่ยก็ได้นะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยเริ่มน่าสนใจแล้วเผื่อบางทีแบบมันวืดเนี้ยใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ถึงแล้วเนี่ยมันยังรันอยู่นะแต่ได้เลยแกได้เลยครับโอเคเนี่ยก็โอเคเลยอันนี้คือพื้นฐานเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นโหมดพื้นฐานที่รุ่นอื่นๆไม่มีครับคุยกับพี่เขาเลยตอนนี้ได้ชิ้นหนึ่งมันจะเป็นตัวเห็นไหมครับตัวนี้ค่ะดีโฟกัสโบเก้สวิชนะครับเวลากดชิ้นหนึ่งเบลอมันก็จะเป็นแบบเราปรับค่า f ว่าอ๋อน่าฉลับเบลอใช่แล้วกดชิ้นชัดมันก็จะเป็น f แคบใช่ก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะดีปรับ f ไม่ขนาดนี้เราก็ใช้นี้ได้เลยอันนั้นคือเขาจะปรับให้อัตโนมัติที่เรากดใช่เรากดปุ๊บมันก็ปรับให้เราตรงนั้นเลยแล้วก็ส่วนไอตัวนี้ก็คือตัว product showcase นะครับเวลาที่เราทำไลฟ์รีวิวของเนี้ยหยิบของอะไรมาก็โฟกัสให้เลยก็กดให้ตรงรูปถังขยายใช่ใช่กดเปิดคือรู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาพ่อหนูจะใช้ไอ product showcase เนี่ยหาปุ่มแล้วหาปุ่มอีกอ๋อนี่แหละกดตรงนี้เลยโอเคนี่เนี่ยกดได้เลยครับมันก็เปิดปิดเลยจริงๆอันนี้มันจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะมันออกนี้ก็ได้แต่จริงๆกดนี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้อาจจะจำง่ายกว่าใช่ใช่กดถังขยะได้เลยนะครับเพราะว่าแผนตรงนี้ก็มีซ้ายขวาเลยใช่ใช่ครับส่วนอันนี้ก็ปรับโซลซอฟต์กินวิดีโอได้เมื่อก่อนมันไม่มีนะมันมีแค่ภาพนิ่งนะมันก็ปรับต่ำกลางสูงอะไรพวกนี้อารมณ์เหมือนแต่งหน้าผ่านกล้องไม่หน้าเนียนใช่ใช่ครับปรับหน้าเนียนได้เลยเหมาะเลยเวลาไปการเต้นหน้ามันๆแต่ว่าต้องถ่ายคลิปทุกคนจะได้ไม่ทันใช่ครับแล้วก็มันมีเหมือนมือถือเราเห็นไหมบางทีแบบซูม 2x 1.5x นี้ครับอันนี้มันก็มีเหมือนกันที่มันจะเป็นแบบปุ๊บหรือบางทีเราบางทีไม่ถนัดกดตรงนี้ใช่
บางครั้งเราซูมเข้าซูมออกบางทีมันไม่พอดีกับระยะที่เราจะซูมครับมันก็เลยมีเมนูนี้ขึ้นมาใช่จะใช้งานง่ายใช่ครับใช่แล้วก็วันนี้มันดีตรงที่เวลาเราทำไลฟ์สดแล้วบางทีเราไม่มีแคปเจอร์การ์ดใช่ไหมครับเราก็เสียบ USB ได้เลยนะมันจะมี USB streaming ใช่แล้วก็เลือกใช่ใช่ครับเราก็เปิดตรงนี้แค่นั้นเองเลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็เสียบปุ๊บเราก็ทำไลฟ์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องต่อผ่านแคปเจอร์การ์ดทำได้ง่ายๆเลยดีอ่ะทุกคนกล้องใหม่ของเราตัวนี้ข้อดีของมันก็เป็นระยะ18มิลนะครับซึ่งมันกว้างมากๆเลยเวลาเราเผื่อบางทีถือเซลฟี่เนาะใช่ใช่ครับกว้างไว้ก่อนเนี่ยเก็บมันกว้างเลยนะอุ้ยถ้าเทียบกันมันก็ต่างกันเยอะนะใช่ใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยเก็บจะได้กว้างกว่าแล้วบางทีเราอยากเจาะก็ได้ด้วยอุ้ยแต่หนูรู้สึกว่าอันนี้กล้องสีสวยกว่าใช่ครับสกินโทนสกินผิวอันนี้สวยขึ้นกล้องเรามันเหมือนกล้องไอ้นี่แหละกล้องฟุ้งฟิ้งครับมาทุกคนก็คือพี่เขาบอกว่าเราสามารถทันหน้าจอแล้วมันก็กดอัดให้เลยเนี่ยกดอัดเลยอยากจะบอกว่าหน้าตาน้องก็คือน่ารักมากนะคะไซมินิถูกใจสายที่บอกว่าไม่อยากพกกล้องใหญ่อะแล้วแบบไปเที่ยวข้างนอกรีวิวอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้จะเหมาะมากนะคะโอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ 29,990 นะคะก็ได้กล้องกลับบ้าน1ตัว1อม 30,000 ถือว่ามีทอนก็ถือว่าดีทุกคนแล้วก็อันนี้ฟิล์มก็คงใช้แบบระยะยาวเลยนะคะแล้วฟิล์มก็มาซื้อกล้องตัวใหม่ที่สยามพารากอนนะคะชั้น2นี่เลยฟิล์มมาซื้อกับพี่น้ำนะคะทุกคนก็คือกล้องก่อนหน้านี้พ่อก็ไปซื้อพี่น้ำแต่ว่าตอนนั้นพี่น้ำอยู่บางแคเดี๋ยวมองบางแคทีเนี้ยมันปิดปรับปรุงอยู่พี่เขาเลยย้ายอยู่นี่นะคะฟิล์มก็ตามมาที่นี่เหมือนกันนี่นะคะทุกคนพี่น้ำก็ตอนนี้อยู่สยามพารากอนใครอยากได้กล้องโซนี่ก็มาดูที่นี่ได้นะคะมาหาน้ำได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ได้กล้องกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเลยแล้วกันใครอยากเห็นว่าแบบพอใช้กล้องตัวใหม่ถ่ายคลิปแบบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟิล์มก็จะบอกเลยว่าคลิปหน้าเราใช้กล้องตัวใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็รอชมคุณภาพของกล้องตัวนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันคลิปนี้ฟิล์มไปละค่ะบ๊ายบาย